สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยังสิพาพี่น้องมาเฮ็ดแจ่วเฮ็ดไข่ค่ะนี่ค่ะเฮ็ดไข่เฮาก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิกี่ค่ะพี่น้องกี่ไฟอ่อนๆใจเย็นๆค่ะมันสิได้หอมๆสิพาพี่น้องกี่ตําแก้วค่ะเฮ็ดไข่เฮาก็เก็บลงมาจากเขาเลยค่ะค่ะพี่น้องเขาก็ปิ้งไปเรื่อยๆอย่างสิละค่ะปิ้งให้มันสุกที่จริงคันเอาน้ำปลามาสิดใส่กินกับเผาเลยกับเสียบด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้ตำแก้วอย่างแต่ว่ามื้อนี้ยังอยากกินซุปเห็ดนะคะนี่ค่ะพี่น้องก็สิเป็นเห็ดไข่ที่ว่าเฮากี่แล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิเอาไปตำค่ะค่ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิมะขวบะพริกหอมๆนะคะเอาไว้ใส่น้ำจักหน่อยวันนี้เขาก็สิขวบพริกให้มันไอ้แห้งเลยนะคะติดใหม่เพราะถ้าพริกเขาติดใหม่แบบนี้แล้วนะคะกับปิดแกะยกลงได้เลยค่ะหลังจากที่เขากี้เห็ดเราแล้วนะคะเขาก็สิมาตำอันนี้สูตรไผ่สูตรมันนะคะพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินแบบบ้านๆนะคะใส่บักพริกเข้าลงไปค่ะว่าใส่เหมือนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเผ็ดกระสิตำค่ะค่ะบัดนี้เฮาก็สิใส่อันเห็ดไข่ค่ะลงไปเฮาก็สิตำเห็ดให้มันละเอียดเลยนะคะเฮาตำแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิปรุงค่ะพี่น้องผงซื้อรสหน่อยนึงค่ะพี่น้องปลาแดกค่ะคันใส่ปลาแดกหรอกเขาก็บ่ต้องใส่น้ำปลาค่ะมันสิเค็มค่ะพี่น้องส้มนี่ก็แซ่บตำให้มันเข้ากันอีกรอบค่ะนี่ค่ะเขาก็แล้วแล้วนะคะนี่ค่ะก็แล้วแล้วนะคะซุปเห็ดไข่ของเขาเห็ดแบบง่ายๆบ้านๆค่ะพี่น้องตำใส่ปลาแดกผงชูรสใส่หัวหอมพริกขั่วดิบนะคะสำนี่ก็แซ่บแล้วค่ะว่าต้องไปเฮ็ดอีกอย่างมากมายสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอย่างนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ